ในวันนี้เตรียมพบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่มอบทั้งตัวตนและจิตวิญญาณของเขาไปกับการให้ความรู้ถ่ายทอดผ่านการสอนภาษาจีนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยประสบการณ์และแรงจูงใจที่ชื่นชอบวัฒนธรรมบวกกับวิถีชีวิตของชาวจีนเป็นการส่วนตัวจนเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษานี้อย่างจริงจังไปติดตามเรื่องราวของเขาคนนี้อาจารย์ตะวันกังวานสุรไกรได้ใน Who I Am สวัสดีครับตะวันกังวานสุรไกรนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ APEC ปริญญาตรีเรียนจบที่ APEC นะฮะคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจได้ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองจีนก็เลยไปต่อปริญญาโทที่ปักกิ่งแล้วหลังจากกลับจากปักกิ่งก็มาสอนที่นี่ครับตอนนี้สอนหมดเลยครับสอนตั้งแต่ Introduction to Chinese, Chinese 1, Chinese 2ใช่ตอนนี้หลักๆ ก็สอน3วิชาเนี่ยนะฮะก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆคือเหตุผลแรกที่เรียนภาษาจีนเลยเพราะว่า1ครอบครัวตัวเองเป็นคนจีนปู่ย่าตายายเนี่ยก็คือเป็นคนจีนเลยโดย 100% นะโดยสายเลือดแล้วก็มีพ่อกับแม่พ่อกับแม่ออกมาก็เป็นคนจีนอีกเพราะว่าไม่มีเชื้อของคนไทยไงฮะแต่ว่าแค่มาเกิดที่เมืองไทยเฉยๆตั้งแต่เด็กๆเงี้ยอาม่าอย่างเงี้ยก็จะพาไปพวกตามศาลเจ้าพาไปลงเจอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวหนังสือที่มันไม่ใช่ภาษาไทยก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอาแล้วนี่มันภาษาอะไรเพราะตั้งแต่เด็กเราก็มันเด็กๆทั่วไปมันก็จะมักสงสัยกันใช่ไหมว่าโอเคนี่คืออะไรนั่นคืออะไรเราก็จะไปดูพวกนี้ตัวหนังสือนี่ทำไมมันแปลกๆวะทำไมไม่เหมือนภาษาไทยเลยทำไมมันไม่เป็นงองๆโค้งๆแบบนี้ทำไมถึงเป็นตัวสี่เหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเกิดความสงสัยเสร็จพอโตขึ้นก็เริ่มแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนนะฮะก็คือจากภาษาจีนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็เริ่มจับว่าเฮ้ยมันเขียนยังไงมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าสนใจพอโตขึ้นเราได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนเอ่ยเรียนวรรณคดีจีนเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเมืองจีนก็เลยเกิดอาการแบบชอบมันก็น่าสนใจดีนะถ้าเราได้รู้แบบเชิงลึกของมันเพราะปกติเวลาเราอ่านหนังสือแปลมาเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบแปลถูกแปลผิดบ้างแล้วแต่ใช่ไหมมันจะไม่ได้อารมณ์ของตัวหนังสือทีนี้ก็เลยตัดสินใจบอกเรียนก็ได้เรียนก็ได้นะก็เลยตัดสินใจเรียนเลยก็คือเริ่มที่เอแบกตอนนี้ก็ประมาณเรียนได้จะ 7-8 ปีถึงจะ 10 ปีแล้วล่ะปริญญาโทมหาลัยคุรุศาสตร์ปักกิ่งแล้วก็ชื่อภาษาจีนคือเป่ยจิงชื่อฟั่นต้าเฉวยชื่อย่อคือ BNU การเรียนที่ปริญญาโทก็คือสาขาการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติโดยตรงพอจบมาก็กลับมาสอนหนังสือเลยต้องบอกก่อนว่ามหาลัยเนี้ย ก็ดังเหมือนกันมีอายุ110ปีละก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยชอบสอนคือแบบถ้าเรารู้อะไรมาเราไปเรียนรู้อะไรจากข้างนอกมาคือประสบการณ์ที่สำคัญใช่ไหมคือเราไปเรียนรู้เราไปสัมผัสมาเราก็อยากที่จะบอกต่อให้กับคนอื่นก็เป็นการสอนชนิดหนึ่งใช่ไหมนะดังนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบบอกต่อเราเป็นคนที่ชอบเล่าเราเป็นคนที่ชอบให้ชอบให้ก็เลยคิดว่าในเมื่อมีภาษาจีนเป็นอาวุธใช่ไหมก็อยากที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นอยากให้เขาได้เหมือนอย่างกับเราที่เราได้แรงบันดาลใจคือเราชอบให้เราอยากให้คือฝันเยอะแยะทั่วไปก็คือคนเขาอยากเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นหมอใช่ไหมแต่ว่าเผอิญว่าทางสายของเรานี่มันเป็นชอบภาษาไปแล้วมันคงไปเป็นหมอไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะหัวมันไม่ให้มันต้องไปคณิตวิทย์อะไรพวกนั้นแต่ว่าของผมนี่มันมุ่งมาทางภาษาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเราก็เรียนกันภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วพอเข้ามัธยม4ม.4ก็เลือกสายสาขาก็เลือกภาษาฝรั่งเศสแล้วพอมาเข้าเอแบกก็เลือกภาษาจีนแล้วเรียนวิชาโทที่เอแบกเอกจีนโทญี่ปุ่นก็ไทยญี่ปุ่นอังกฤษจีนฝรั่งเศสอย่างที่เคยบอกไปเพราะว่าตั้งแต่เด็กชอบในตัวหนังสือภาษาจีนอยากที่จะรู้ว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้คือตัวหนังสือจีนต้องบอกก่อนเพราะว่าตัวหนังสือจีนเป็นอักษรรูปภาพไม่ใช่เหมือนภาษาไทยที่เราเอากอไก่มาบวกคอไข่ใส่วรรณยุกต์ใส่อะไรพวกนั้นใส่สระไม่ใช่ภาษาจีนคือ1ตัวก็คือ1ความหมาย
แต่เราสามารถรู้รากศัพท์จากตัวหนังสือจีน1ตัวได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าภาษาจีนมาจากรูปภาพถ้าดูแบบวิวัฒนาการทางภาษาภาษาไทยเราก็มีใช่ไหมว่าเริ่มเขียนกอไก่นี่เริ่มยังไงจนมาถึงปัจจุบันกอไก่ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ภาษาจีนก็เหมือนกันเวลาเขียนตัวหนังสือจีนหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวัฒนาการมาจากพระอาทิตย์บ้างสมมติพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็จะกลมๆและมีจุดตรงกลางอันนั้นคือภาษาแรกของภาษาจีนที่เป็นต้นกำเนิดของเขานะฮะก็คือเป็นกลมๆแล้วก็มีจุดตรงกลางนี่คือพระอาทิตย์แล้วส่วนพระจันทร์ก็จะเป็นพระจันทร์เสี้ยวแบบที่เราเข้าใจกันเวลาวาดรูปเนี่ยพระจันทร์ต้องเป็นพระจันทร์เสี้ยวถ้ากลมๆนี่คือพระอาทิตย์นั่นแหละมันคือมันเป็นเขาเรียกว่าอักษรรูปภาพมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ 5,000 ปีที่แล้วแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกเรียนภาษาจีนก็เพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาเก่าแก่เป็นภาษาเก่าแก่มีประวัติศาสตร์มาประมาณ 5,000 ปีละมันเป็นภาษาเดียวบนโลกที่ยังคงรูปแบบการเขียนแบบเดิมอยู่ถ้าคุณลองไปสังเกตภาษาอียิปต์ภาษาอียิปต์เคยเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบรูปนกมั่งรูปดวงตามั่งอะไรเงี้ยซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเห็นไหมก็ยังเห็นแต่ว่าเห็นตามสถานที่โบราณแต่ถามว่าคนอียิปต์จริงๆแล้วเนี่ยได้เขียนหนังสือแบบนี้อยู่หรือเปล่าไม่เขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วครับแต่คนจีนเมื่อ 5,000 ปีก่อนเขียนยังไงปัจจุบันนี้ก็ยังเขียนอย่างนั้นดังนั้นมันก็เลยแบบเฮ้ยภาษานี้มันพิเศษอ่ะภาษานี้มันแปลกอ่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนแล้วก็อยากรู้มาจากตัวหนังสือจีนก่อนเลยและวัฒนธรรมจีนเป็นสิ่งที่สองประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากอันดับหนึ่งเลยถ้าสมมติคิดถึงประเทศจีนปุ๊บคือการแข่งขันคุณจะสังเกตได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเขาจะมีนิสัยคล้ายๆกันเพราะว่าลากมาจากจีนหมดเลยอย่างเช่นตอนเช้าขึ้นรถต้องแย่งถ้าคุณเคยเห็นคนจีนในทั่วไปในเมืองไทยสมมติทัวร์มาเงี้ยพูดกันเสียงดังใช่ไหมพูดกันเสียงดังแล้วก็ทำอะไรแบบชงเชงชงเชงอย่างนั้นนะที่คนไทยเขาชอบพูดกันอย่างเงี้ยคือเสียงดังเอ่ยทำตัวแบบไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเพราะว่าคนเขาเยอะคือตอนนี้ประเทศจีนเนี่ย 1,400 ล้านคนประชากรอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นถ้าเขาจะมาเรียบๆง่ายๆแบบอยู่ไปวันๆแบบนี้มันอยู่ไม่รอดอ่ะคนง่ายๆคือไม่สามารถ survive ได้ในสังคมดังนั้นทุกอย่างเขาต้องสู้อันนี้เป็นนี่ฮะชั้น11ก็จะเป็น Faculty of Arts ก็คือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นคณะศิลปศาสตร์นะฮะ